ปกติแล้วนะครับสำหรับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุนะครับเราก็จะบางคนเรียกไม้ใกล้ฝั่งบางคนเรียกชีวิตบ้านปลายก็จะสุขสบายอยู่กับหลานหลายคนนะครับแต่ไม่ใช่ชีวิตของคุณยาย2คนนี้ที่วันนี้เรานำเสนอเป็นเรื่องราวชีวิตรันทดล่ะครับของคุณยาย2ท่านที่จังหวัดปทุมธานีผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีคุณยายทั้ง2ท่านขาพิการก็คือเดินไปไหนมาไหนไม่ได้อาศัยอยู่ใต้ถุนบ้านคือบ้านแบบนี้ฮะบ้านจะพังแหล่มีพังแหล่แต่ว่าไม่ได้อาศัยอยู่บนบ้านด้วยนะครับไปนอนอยู่ใต้ถุนของบ้านที่เป็นใต้ถุนโปร่งสภาพบ้านก็ผุพังไม่รู้จะวันไหนจะถล่มลงมาเนี่ยแหละนะครับพบยาย2คนที่เดินไม่ได้คนหนึ่งชื่อคุณยายพิมพ์สมสะอาดขาพิการทั้งสองข้างอีกคนหนึ่งคือคุณยายหอมพูนศิลป์ตาขวาบอดด้วยตาซ้ายมองเห็นรางเรือนเรือนรางนะครับแล้วก็ขาก็เดินไม่ได้ทั้งคู่บริเวณที่นอนมีเตามีหม้อหุงข้าวไว้ประกอบอาหารเท่านั้นเองใช่ค่ะแต่ว่าก็มีการถามคุณยายนะคะเอ๊ะมีใครดูแลแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่บ้านที่จะพังแหล่ไม่แหล่อย่างนี้นะคะก็ตอบนะคะบอกว่าตนเองแล้วก็น้องสาวค่ะมีที่ดินสปกจำนวน10ไร่ที่ผ่านมาก็เป็นชาวสวนนี่แหละค่ะจนเมื่อ4ปีที่ผ่านมามีอาการขาอ่อนนะคะแล้วก็ลุกเดินไม่ไหวตอนต้องอาศัยอยู่ที่ใต้ถุนบ้านส่วนน้องสาวค่ะก็เริ่มมีอาการเมื่อ4ปีก่อนคือเริ่มที่จะเดินไม่ได้หรือว่าขาไม่ค่อยมีแรงนะคะและหลังจากนั้นค่ะก็ต้องมาอาศัยอยู่ที่ใต้ถุนบ้านเพื่อเป็นที่พักเรื่อยมาโดยเล่าให้ฟังนะคะคือยายพิมพ์ค่ะบอกว่าตนเองมีบัตรพิการแต่ว่าหมดอายุแล้วส่วนน้องสาวไม่มีบัตรพิการแล้วก็ยังมีลูกชาย1คนแต่งงานไปอยู่กับครอบครัวมาเยี่ยมบางครั้งบางคราวด้วยแต่เนื่องจากว่ามีฐานะที่ยากจนค่ะก็ไม่สะดวกที่จะเอาตนเองแล้วก็น้องสาวไปอยู่ด้วยนะคะพอไปสอบถามค่ะก็คือนายวิจารณ์สมสะอาดอายุ34ปีเป็นช่างทาสีนะคะเป็นลูกชายของยายพิมพ์ค่ะปัจจุบันนี้ก็อาศัยอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกับคุณยายทั้งสองท่านนะคะแต่ว่าอาศัยอยู่กับบ้านภรรยาห่างไปประมาณ1กิโลเมตรค่ะบอกว่ามีเวลาก็จะมาเยี่ยมแม่นะคะแล้วก็ซื้อกับข้าวมาให้แต่เนื่องจากตัวเองก็ฐานะไม่ดีด้วยเหมือนกันค่ะได้ค่าจ้างวันละ300บาทต้องเลี้ยงลูกสาว8ขวบลูกชาย3ขวบดังนั้นจึงไม่สะดวกนะคะที่จะนำน้าแล้วก็แม่ไปอยู่บ้านด้วยค่ะแต่ว่าก็ยังดูแลเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นะคะครับคุณผู้ชมที่ติดตามพิกัดข่าวเที่ยงถ้าต้องการช่วยเหลือ คุณยายทั้งสองท่านครับสามารถโทรไปสอบถามได้ที่0625402183หรือจะบริจาคเงินเป็นค่าข้าวแล้วก็เงินดำรงชีวิตให้คุณยายทั้งสองคนที่ธนาคารออมสินสาขา10ธัญบุรีนะครับเลขที่บัญชี02006131896ชื่อบัญชีนายวิจารณ์สมสะอาดตามที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ครับ